คุณผู้ชมคะตอบโจทย์วันนี้เราย้ายวงมานั่งคุยกันนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะกำลังมีงานเสวนาครั้งใหญ่ค่ะเรื่องของการสร้างกระบวนการสันติภาพปัตตานีมีนักวิชาการจากนานาชาติมาร่วมพูดคุยกับนักวิชาการในไทยด้วยนะคะที่ศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า9ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมกับปัญหาไฟใต้ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 5,200 รายนะคะจากนี้ไปกระบวนการเดินหน้าสู่สันติภาพจะต้องทำอย่างไรและที่ผ่านมาทำอะไรกันไปบ้างแล้ววันนี้แขกรับเชิญ2ท่านนะคะก็คือท่านอาจารย์อมัตย์สมบูรณ์บัวหลวงค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันพระปกเกล้าและท่านอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีค่ะผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือ Deep South Watch นะคะที่ศึกษาเรื่องภาคใต้โดยเฉพาะค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์คะชื่องานก่อนนะคะครั้งนี้กระบวนการสร้างสันติภาพปาตานีตั้งใจใช้ชื่อปาตานีเลยใช่ไหมคะความหมายคืออะไรคะอาจารย์คือตอนแรกเราก็คิดว่าจะเป็นกระบวนการสันติภาพของปัตตานีนะครับนะแต่ว่าความหมายคำว่าปัตตานีเนี่ยมันเป็นความหมายที่กลางๆหมายความว่าจังหวัดปัตตานีซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันมีความหมายที่มากไปกว่าเรื่องของจังหวัดปัตตานีแต่ว่ามันเป็นดินแดนปัตตานีปัตตานีซึ่งเป็นภาษาของคนมลายูนะครับเนี่ยซึ่งมันรวมมาถึงพื้นที่ทั้ง3จังหวัดค่ะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็รวมทั้ง4อำเภอสงขลาด้วยเป็นดินแดนในแง่ทางประวัติศาสตร์ในความหมายนั้นนั่นคำว่าปาตานีเนี่ยมันจะมีความหมายที่ลึกกว่านะฮะในเชิงสัญลักษณ์ในทางประวัติศาสตร์ในเชิงวัฒนธรรมนะครับนะฮะเราก็เลยใช้คำว่าปาตานีแต่ว่าเพื่อให้มันเน้นความเป็นอัตลักษณ์เน้นความเป็นอัตลักษณ์นะครับที่ให้ชัดเจนแต่เพื่อให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยคำว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ใช้คำว่า PAT เนี่ยแล้วก็ T ตัวที่2ก็ใส่วงเล็บซะนะฮะมันก็อ่านได้ทั้ง2อย่างปัตตานีก็ได้แล้วก็ปาตานีก็ได้เพราะว่า T ตัวที่2ก็ใส่วงเล็บนะค่ะก็มีการเล่นกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเล็กน้อยครับจุดหมายจริงๆของการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ต้องการนำไปสู่อะไรคะอาจารย์ผมว่าเป้าหมายที่สุดก็คือกระบวนการของสันติภาพอย่างแท้จริงที่จะทำให้มีกระบวนการอย่างชัดเจนเพราะที่ผ่านมาถ้าเราพูดถึงกระบวนการสันติภาพมันไม่ใช่กระบวนการมันเป็นการทำเฉพาะบุคคลหรือรายคนหรือกลุ่มบุคคลซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาใช้สันติภาพกับพวกกบฏแบ่งแยกดินแดนบ้างล่ะทำไมไม่ใช้ความรุนแรงให้มันจบไปเลยอะไรเงี้ยนี่เพราะนั้นท่านเรียกว่ากระบวนการหมายถึงว่ารูปแบบและกระบวนการทำงานมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาครัฐภาคประชาสังคมและก็ประชาชนเองนั่นคือกระบวนการและก็ความเป็นอาเซียนในอนาคตในปี58นี้ก็มีความสำคัญที่จะต้องอาศัยประเทศอาเซียนให้เข้าใจว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความขัดแย้งและเกิดความรุนแรงตอนนี้มันมีความจำเป็นที่ถ้าไม่สงบมันจะทำให้เกิดปัญหากับอาเซียนอีกหลายประเทศด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้รับรู้และจะได้ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการก้าวก่ายอะไรนะเรื่องของภายในประเทศแต่ละประเทศแต่เป็นการทำงานร่วมกันในฐานะพี่น้องสายใหญ่สัมพันธ์อาเซียนด้วยกันถ้าพูดถึงกระบวนการสันติภาพที่อาจารย์อมัตย์เพิ่งจะพูดถึงนะคะหมายความว่าจะต้องต่างจากนโยบายที่ภาครัฐกำลังเดินหน้าอยู่แล้วไหมคะคือความเข้าใจของผมก็คือนโยบายของรัฐมีนโยบายแต่กระบวนการของการทำงานมันยังไม่ชัดอย่างเช่นมีนโยบายในเรื่องของการเปิดพื้นที่ในการพูดคุยแต่คนที่ทำงานด้านนี้มีใครล่ะมีคณะทำงานไหมหรือมีหลายอย่างและที่ทำมาเนี่ยเป็นการทำงานส่วนบุคคลหรือเป็นการทำงานเฉพาะหน่วยงานที่เฉพาะที่ไม่สามารถสร้างกระบวนการความเข้าใจในเรื่องของสันติภาพอย่างแท้จริงทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศผมอยากให้มันเป็นกระบวนการที่ทำให้คนทั้งประเทศได้เข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของภาคใต้แต่เป็นปัญหาของประเทศที่ช่วยกันคิดใช้ปัญญาร่วมกันที่ผ่านมาเดินหน้าไประดับไหนแล้วคะอาจารย์สีสมภพคะเรื่องของการสร้างกระบวนการสันติภาพให้เกิดขึ้นเราจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะฮะพูดถึงกระบวนการสันติภาพทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ใช้กันทั่วโลกนะฮะระดับแรกที่ว่าทางสายที่1เนี่ยนะแทร็ก1เนี่ยระหว่างรัฐบาลนะฮะและคู่กรณีของความขัดแย้งก็คือขบวนการนะฮะ
ตัวของขบวนการแยกดินแดนนะฮะเราจะเรียกว่ากลุ่ม BRN ทูโลหรือว่า VIPP อะไรมันจะมีหลายชื่อแต่ชื่อหลักๆคือ BRN นะครับตอนนี้เขาก็ทำกันอยู่นะฮะจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าทำกันอยู่แต่ว่าเป็นการทำที่ไม่เปิดเผยนะฮะแล้วก็นานมาหลายปีแล้วนะฮะมันก็ทำมาหลายปีตั้งแต่ปี48 49นึงมาถึงปัจจุบันนะฮะแต่ว่าเป็นความพยายามเจรจาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แต่นั้นมันเป็นแทร็กหนึ่งนะซึ่งเป็นทำในวงแคบระหว่าง2ฝ่ายที่นะซึ่งเป็นคู่กรณีของเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ว่าเนี่ยแต่ว่าระดับที่2ทางสายที่2แทร็กที่2เนี่ยก็คือคนระดับภาคประชาสังคมคนกลุ่มกลางที่ประชาชนโดยทั่วไปนะกลุ่มสาขาอาชีพวงการต่างๆเนี่ยในพื้นที่นะฮะคนในเนี่ยเราได้เริ่มทำมาสักปีกว่าแล้วนะครับนะเราได้เริ่มทำนะโดยผ่านการทำงานของนักวิชาการภาคประชาสังคมเราได้สร้างกลุ่มที่เราเรียกว่าสภาประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะมีองค์กรภาคประชาสังคมจากหลายฝ่ายเนี่ยประมาณ20กว่ากลุ่มมาตั้งขึ้นมาแล้วมีกลไกในการทำงานร่วมกันประชุมร่วมกันแล้วก็ภาควิชาการก็อยู่ในกระบวนการนี้ด้วยนะฮะทางอาจารย์ของมอหรือว่าทางดิฟซาวอชนะฮะหรือว่าสถาบันสันติศึกษาของมออะไรอย่างนี้นะฮะCCD นะสถาบันความขัดแย้งเนี่ยอันนี้คือร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ทีนี้เราก็ทำเรื่องของการเนี่ยอย่างที่เราเรียกว่าการจัดการให้เกิดการเจรจาหรือการพูดคุยกันจากคนในนะฮะซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ใช้จะเอาคนนอกหรือว่าคนระดับบนเนี่ยเอาคนในเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยแหละมาทำให้เกิดพื้นที่ในการพูดคุยกันในเรื่องของสันติภาพคนในที่ว่าก็คือคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอในสงขลานะคะแล้วอาจจะรวมถึงพี่น้องคนไทยที่อื่นด้วยที่มีความเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาโดยสันตินะครับนะฮะคือร่วมกันหลายฝ่ายแต่ว่าด้านหลักคือว่าเป็นคนในพื้นที่นะแล้วทั้งพี่น้องไทยพุทธทั้งมุสลิมต่างๆนะก็จะร่วมมือกันเป็นคนในจริงๆนะฮะทีนี้ก็เรามาช่วยกันคุยช่วยกันหาทางออกนะฮะเราก็ทำกันมาสักปีกว่าแล้วนะฮะกระบวนการสั้นๆนั้นที่ว่ามีการประชุมกันพูดคุยกันแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นภาพขึ้นชัดเจนว่าการจัดการโดยใช้คนในเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะการเรียนรู้ร่วมกันเรื่องแนวทางสันติภาพทำให้เกิดความเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็เปิดใจยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นจะอธิบายง่ายๆว่าเป็นการคล้ายๆกับสร้างความเข้าใจในระดับมวลชนและสร้างแนวร่วมมากขึ้นอย่างนั้นได้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ต้องนับกันเป็นรายบุคคลเลยไหมคะว่ามีคนเข้ามาร่วมแล้วสักกี่คนก็ถ้าพูดถึงกระบวนการในแง่ขององค์กรภาคประชาสังคมเนี่ย20กว่ากลุ่มนี้ก็คือจะมีเครือข่ายอยู่นะฮะก็ประมาณจำนวนไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีหลายฝ่ายทั้งกลุ่มในด้านของสิทธิมนุษยชนกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มด้านกฎหมายการศึกษาเยาวชนกลุ่มเยาวชนก็มีนะกลุ่มสตรีก็มีอะไรเงี้ยนะจะมีหลายกลุ่มเนี่ยมารวมกันนะฮะถ้าเรามองจำนวนที่มาร่วมในครั้งแต่ละครั้งนี่มันไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าข้อจำกัดในเรื่องของที่จะขยายความคิดแต่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเข้ารับการจะเรียกว่าการอบรมก็ไม่ได้การพัฒนาการพัฒนาความpeace building ระดับนี้มันจะต้องเอาแกนนำและแกนนำเหล่านี้สามารถที่จะไปพูดต่อกับเครือข่ายของตัวเองซึ่งมีเป็นร้อยๆเครือข่ายนั่นคือส่วนสำคัญที่สุดอย่างน้อย5ครั้งเนี่ยถ้าจะคิดจำนวนคนก็ประมาณ150คนจำนวนที่เป็นแกนนำ150คนก็ไปกระจายจะไปขยายในเพราะว่าใน150คนนั้นจะมีเครือข่ายของตัวเองอีกเยอะแยะเลยเครือข่ายผู้หญิงก็เยอะเครือข่ายเยาวชนก็มากมายกิจกรรมที่ทำกันเองพูดคุยสื่อสารกันภาครัฐกำลังเฝ้ามองอยู่แล้วถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านี้ด้วยไหมคะเจ้าหน้าที่รัฐก็เข้ามาด้วยทั้งทหารตำรวจนะเชิญมาด้วยเชิญมาทุกฝ่ายทั้งผู้นำศาสนาก็เข้ามาด้วยคนไทยพุทธก็เข้ามาด้วยคนไทยพุทธก็เข้ามุสลิมก็เข้าค่ะนะหลากหลายอาชีพเพราะว่าเรามองว่าเหล่านี้คือองค์ความรู้ที่จะต้องเราไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้ค่ะแล้วที่ผ่านมาพอเกิดความขัดแย้งเรามักจะจัดการด้วยความรุนแรงโดยตลอดของประเทศไทยเราไม่เคยมาพูดคุยเรื่องว่าแล้วมันมีทางออกอย่างอื่นไหมไอ้ทางออกอย่างอื่นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องใช้วิทยาปัญญาในการนำเสนอแล้วก็ให้ยอมรับกันได้จะไม่มีการบังคับจะไม่มีการอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะสื่อให้กับประชาชนคนไทยว่ามันไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะเกิดเรื่องอย่างนี้ที่ต้องแก้ปัญหาที่มีทางเลือกมากๆที่อื่นก็เช่นเดียวกันเพราะรัฐไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้มากนะนี่คือสิ่งสำคัญที่จะว่าไปตอนนี้เรียกได้ว่ากระบวนการสันติภาพเริ่มขึ้นแล้วสิคะอาจารย์เรื่องของการพูดคุยความจริงในระดับชาวบ้านนี่มันเกิดขึ้นมานานแล้วอ่ะ
นะระดับชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยกันอย่างเช่นกรณีของภาคใต้เขาบอกว่าคนที่ทำมาก่อนนะมาก่อนนะคนที่ทำในส่วนใหญ่พอทำเหตุการณ์ในนี้แล้วก็หนีไปประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจริงๆก็เป็นคนใน3จังหวัดนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดอย่างนี้ก็เกิดการกระทบกับเพื่อนบ้านอีกแต่คนในพื้นที่จริงๆก็มีการประสานงานคนเราที่อยู่ในประเทศไทยไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านตั้ง 150,000 คนเนี่ยจะเปิดร้านต้มยำนี่ผมคิดว่าสามารถที่จะสื่ออะไรดีๆที่รัฐส่งสัญญาณในพื้นที่ได้แต่กระบวนการของการที่จะให้องค์ความรู้เพื่อส่งสัญญาณเนี่ยมันไม่ได้เกิดจะขึ้นจากภาครัฐมันเกิดขึ้นในหน่วยงานของวิชาการก่อนซึ่งอาจจะช้าสักนิดนึงถ้ากระบวนการเริ่มขึ้นบ้างแล้วการสื่อสารเพื่อพยายามทำความเข้าใจกันเริ่มเกิดขึ้นแต่ว่าความรุนแรงที่เราเห็นก็ยังมากแถมยังกระจายไปในพื้นที่ต่างๆกันผมว่ามันจะมองในเรื่องของความรุนแรงกับการเกิดมันคือเมื่อเกิดความรุนแรงสิ่งนี้จะต้องท้าทายทับที่มากขึ้นเพราะความรุนแรงเราไม่สามารถจะตอบว่าถ้าเราทำแล้วรุนแรงจะความรุนแรงมันจะหยุดลงมันจะหายไปถึงแม้จะมีการเจรจาสมมุติจะมีการเจรจามีการพูดคุยแล้วเหตุการณ์ไม่ได้รับรองว่าจะหยุดแต่ต้องใช้เวลาของมันเพราะเหตุการณ์ใน3จังหวัดมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานหรือ50ปีที่แล้วมันเกิดเป็น100ปีมาแล้วนั้นไอ้กระบวนการเหล่านี้จะต้องมีความพยายามมากทีเดียวจุดหมายจริงๆของการพูดคุยกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่อะไรคะอาจารย์เป้าหมายสุดท้ายคือมันต้องมีแผนที่เดินทางก่อนนะมีโรดแมปนะฮะแต่ที่เราคิดเอาไว้กว้างๆเนี่ยนะฮะเป้าใหญ่ๆเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของประเด็นเรื่องของการกระจายอำนาจนะรูปแบบการกระจายอำนาจแบบพิเศษนะฮะอันนี้ก็คือจะต้องคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เป็นปัญหาใจกลางก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองนะของท้องถิ่นคำเดียวกับเขตปกครองตนเองไหมคะอาจารย์การกระจายอำนาจก็เป็นคำเดียวกันที่เหมือนกับที่ในภาษาอังกฤษก็คำว่าออโตโนมีนะคำนั้นนะแต่ในภาษาไทยนี่มันมีหลายอย่างเราอาจจะใช้คำว่า decentralization หรือการกระจายอำนาจก็ได้เพราะว่ามันเป็นหลักการเดียวกันนะแล้วก็เราคิดว่าอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่จะต้องพูดถึงกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของpeace dialogue หรือว่าการพูดคุยเพื่อให้เกิดสันติภาพเนี่ยกับกลุ่มหรือว่าฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐนะอันนี้ก็ต้องไปคุยกับกลุ่มนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งความจริงแล้วกลุ่มนี้เนี่ยความจริงก็มีการพูดคุยระดับหนึ่งแล้วกับทางระหว่างรัฐกับกระบวนการนะฮะแต่ว่าภาคประชาชนเนี่ยก็ต้องเปิดพื้นที่ในการพูดคุยอย่างนี้ด้วยนะกับกลุ่มหรือฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐแล้วก็ให้ทำให้แม้แต่รัฐเองที่เข้าร่วมกระบวนการของภาคประชาสังคมหรือว่ากระบวนการสันติภาพอันนี้เปิดใจยอมรับว่าเขาจะต้องมาพูดคุยกันกับกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างกันแล้วก็แม้แต่ฝ่ายที่จับอาวุธมาต่อสู้ก็ตามนะแต่ว่าเราก็พูดภายใต้กระบวนการหรือเงื่อนไขของว่าเพื่อที่ให้เกิดสันติภาพนะแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรากเหง้าจริงๆข้อเรียกร้องข้อเสนอเขาคืออะไรเราต้องพิจารณาว่าอันไหนที่สามารถจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้และยอมรับได้ทุกๆฝ่ายนะตรงนี้แหละต้องพูดคุยกันนะฮะและส่วนไหนที่เป็นเรื่องของความจริงที่มีการทำผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องพิจารณากันด้วยว่าต้องแยกแยะว่ามีการทำผิดต่างๆเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยยังไงผิดกฎหมายและเมื่อสิทธิมนุษยชนทุกฝ่ายด้วยนะฮะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เราก็ต้องพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการพูดคุยเรื่องของสันติภาพเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการที่ภาคประชาสังคมเนี่ยเป็นคนที่พูดดำเนินการครับนะกระบวนการที่กำลังทำนี่จะถือว่าสวนทางกับกลไกต่างๆที่ภาครัฐพยายามสร้างขึ้นไหมคะอาจารย์ที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสมช.สอบต.หรือว่าทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกองทัพภาคที่4ที่ก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วตรงนี้จะสวนทางกันไหมคะผมว่ามันจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนมากกว่านะฮะจากนู้นเขาทำจากข้างบนมาข้างล่างนะครับนะทางของเราเนี่ยทำจากข้างล่างมาข้างบนมันก็จากฐานที่กว้างด้วยแล้วก็แต่แนวทางทิศทางเนี่ยมันตอนนี้น่าถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยแนวทางนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการเพราะว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็มีนโยบายที่เขาเรียกว่านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะที่ตั้งไว้นโยบาย3ปีปี55ถึง57เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะสร้างเงื่อนไขหรือว่าเปิดพื้นที่ในการพูดคุยเนี่ยการเปิดพื้นที่ในการพูดคุยเพื่อจะหาแนวทางให้เกิดการพูดคุยกันเรื่องของการกระจายอำนาจนะให้สอดคล้องกับรูปแบบของท้องถิ่นของประเพณีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการพูดคุยกับกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐคือมันอยู่ในนโยบาย
ของสมช.ซึ่งกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นเรื่องของการทำให้เกิดเอกภาพหรือบูรณาการระหว่างฝ่ายต่างๆในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงระดับภาพกว้างนะฮะทิศทางเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะเราเองก็ต้องการให้เปิดพื้นที่แต่ว่าเปิดพื้นที่นี่ไม่ใช่รัฐเป็นคนทำแต่ว่าภาคประชาชนเป็นคนทำภาควิชาการเป็นคนทำขึ้นมาการกระจายอำนาจของอาจารย์มองเหมือนอาจารย์ศรีสนพไหมคะว่าหมายถึงมีเขตปกครองจริงๆใช้คำว่ามหานครปัตตานีได้ไหมคะโดยส่วนตัวและความคิดว่าจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะเพราะกระบวนการของการเคลื่อนไหวในเรื่องของการกระจายอำนาจได้พูดชัดเจนว่ากระจายอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะนั้นถ้าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชัดเจนในเรื่องของการกระจายอำนาจว่าจะทำในรูปแบบใดแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดและเป็นการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงรัฐมีหน้าที่ต้องทำไม่ใช่นะประชาชนจะต้องเรียกร้องอยู่แล้วก็เรียกร้องในสภาพของข้อจำกัดในเรื่องของกฎมีกฎหมายค้ำอยู่ในเรื่องของกฎหมายกฎอัยการศึกพระราชกำหนดในภาวะฉุกเฉินพรบความมั่นคงและกฎหมายปกติอีกสารพัดซึ่งการขับเคลื่อนในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่ากฎหมายเหล่านี้ควรจะยกเลิกผมคิดว่าอย่างนั้นควรจะใช้เฉพาะที่มันพื้นที่ที่มีความรุนแรงจริงๆอย่างนี้มันปูพรมหมดเลยทำให้เกิดความสับสนว่าเอ๊ะแล้วประชาธิปไตยมันอยู่ตรงไหนทำไมต้องมีอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยเพราะนั้นการจะชื่ออะไรก็ได้แต่ให้กระบวนการประชาธิปไตยมันเดินหน้าจริงๆค่ะอาจารย์บอกว่าชื่ออะไรก็ได้แต่ว่ารูปแบบการจัดตั้งจริงๆรูปแบบอันนี้มันต้องมีการมาจากอย่างที่อาจารย์ดร.เฉลิมพงศ์กล่าวก็คือต้องมาจากประชาชนฐานล่างไม่ใช่รัฐเป็นคนคิดออกเพราะที่นี่มันมีความต่างๆเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะนั้นเรามันไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เท่านั้นที่จะต้องสร้างความเข้าใจคนทั้งประเทศต้องเข้าใจด้วยว่าความแตกต่างในแต่ละพื้นที่นั้นคนไทยต้องยอมรับว่ามันเป็นความหลากหลายค่ะแต่คนไทยในภาคอื่นๆอาจจะเฝ้ามองแล้วอ่ะภาคใต้เอไอก็จะแยกตัวจะแยกตัวอันนี้คือสิ่งนี่คือสิ่งที่รัฐไม่อธิบายฮะสิ่งที่รัฐไม่อธิบายไม่พยายามจะบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้มันมีความพิเศษตรงนี้ถ้าเรามองในอนาคตในปี58ว่าจะเกิดสมาคมจะประชาคมอาเซียนเนี่ย คนภาคใต้จะมีทุนเดิมอยู่เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องภาษาเรื่องศาสนาที่มีเพื่อนในอาเซียน300ล้านคนเนี่ย อยู่แล้วเพราะนั้นถ้ารัฐบาลยังมังงุมมังาราไม่ได้ใช้ประโยชน์ทุนทางสังคมที่นี่ผมคิดว่าเราจะอยู่ข้างหลังเพื่อนภาครัฐอาจจะบอกว่าเอ๊ะหมายถึงว่าจะต้องสูญเสีย3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอในจังหวัดสงขลาเนี่ยให้ไปเป็นพวกกับมาเลเซียหรือว่าไปคล้ายกับมาเลเซียตรงนี้จะอธิบายยังไงคะอาจารย์มันเป็นรูปแบบที่ถ้าทางรัฐศาสตร์นะฮะอธิบายในทางรัฐศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะเป็นรัฐเดี่ยวแล้วก็แต่ว่าภายใต้รูปแบบของรัฐเดี่ยวเนี่ยภายในรูปแบบของการปกครองเนี่ยมันมีการจัดการที่หลากหลายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขตปกครองพิเศษหรือว่าการจัดการท้องถิ่นแบบพิเศษที่มีการกระจายอำนาจแบบเนี้ยหลายประเทศทั่วโลกเขาก็ทำเพื่อจะแก้ปัญหาแบบที่เราเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในประเทศในยุโรปเนี่ยหลายประเทศเขาก็มีเขตพิเศษมีจังหวัดปกครองตนเองอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีรูปแบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนะฮะที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียหรือว่าในฟิลิปปินส์คือรูปแบบพิเศษแบบที่อยู่ภายใต้กรอบของรัฐเดี่ยวเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นการที่หลุดออกไปนอกกรอบของพูดถึงทางกฎหมายนะฮะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ข้อเรียกร้องของเราเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการกระจายอำนาจในรูปแบบพิเศษที่ว่าเนี่ยต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตราที่1นะฮะแล้วอันนี้สำคัญมากเพราะเรายังต้องปักธงไว้ว่าประเทศไทยยังเป็นรัฐเดี่ยวอยู่ต้องยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วก็แต่ภายในรัฐเดี่ยวเนี่ยมันมีความหลากหลายและเป็นเค้าเรียกว่ารัฐเดี่ยวที่ก้าวหน้ามันก็คือจังหวัดที่มีการจัดการแบบพิเศษแบบนี้เราสามารถจะทำได้ในกรอบแบบนี้นะครับมันก็คือว่าทางรัฐเองหรือว่าคนไทยพูดทั่วประเทศเนี่ยต้องทำให้เกิดความเข้าใจที่มันเปิดกว้างขึ้นว่ารัฐเดียวเนี่ยมันก็มีแบบหลายรูปแบบเหมือนกันนะฮะไม่ใช่แบบอย่างที่ประเทศไทยที่เรามีอยู่เนี่ยแบบที่เราทำเนี่ยมันคือประมาณ106ปีมาแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาไม่ได้เปลี่ยนเลยที่ถ้าเราจะปรับหน่อยเนี่ยในโครงสร้างเดิมเนี่ยเราก็ทำได้นะที่มันไม่กระทบกับอำนาจที่ปฏิไตยหรือว่าโครงสร้างรัฐที่เรามีอยู่แล้วนะครับว่ามิติในการตีความหมายของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ใช่มิติเรื่องของความการแบ่งแยกดินแดนนะอย่างเดียวมันจะต้องตีความหมายอย่างอื่นในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะด้วย
ซึ่งถ้าเรามองในมิติอื่นเนี่ยเราจะมีประเด็นปัญหาประเด็นที่เราจะสามารถพูดคุยแล้วแก้ปัญหาทีละเปาะได้ง่ายนี่พอเรามองว่ามิตินี้ที่นี่คนต้องการเอกราชและแบ่งแยกดินแดนก็ไม่มีอย่างอื่นนอกจากส่งกำลังและยึดพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะใช้กำลังให้มากที่สุดนะเป็นตายเท่าไหร่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนี่คือถ้าเรามองอย่างนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการใช้งบประมาณ200,000 ล้านผมไปเมื่อเช้านี้ผมไปโรงพยาบาลผมเห็นว่า200,000 ล้านนี่โรงพยาบาลสามารถสร้างไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแห่งของประเทศแล้วสามารถจ้างหมอดีๆสร้างหมอดีๆอีกเยอะเลยแต่เรามันต้องจมปลักกับความคิดในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนทำให้จมปลักในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในมิติเดียวในประเด็นเดียวในทางเลือกเดียวกระบวนการที่เกิดขึ้นจะต้องนำไปสู่การลงประชามติของคนในพื้นที่ไหมคะว่าที่สุดแล้วต้องการอะไรผมว่าการลงประชามติมันไม่ใช่เรื่องประเด็นหลักแก่การสร้างความรู้ความเข้าใจว่าประเทศไทยมีการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ประชาชนต้องการนั่นแหละคือสิ่งที่รัฐต้องทำเหมือนกับคนป่วยนะหมอไม่ต้องไปถามหรอกถ้าเห็นเขาเจ็บอย่างเงี้ยหมอตรวจได้เลยเอ็กซเรย์ได้เลยว่าเป็นโรคอะไรนี่หมอไม่เคยตรวจเอายามารักษาเลยมันก็กลายเป็นอย่างนี้อาจารย์ถ้ากระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นนี้ที่สุดแล้วจะนำไปสู่การดับไฟใต้ได้ไหมคะถ้าในระยะยาวเนี่ยนะฮะมันสามารถจะดับได้แต่ไม่ใช่ว่าดับแบบทันทีนะฮะหมายว่ามันค่อยผ่อนหรือว่าเปลี่ยนเงื่อนไขของความขัดแย้งเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยใช้ความรุนแรงนะจะมาสู่ความขัดแย้งที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงดังนั้นหลักคิดเราคือว่าการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งนะฮะการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งหมายความว่าเราเชื่อว่าความขัดแย้งเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาติพันธุ์เรื่องศาสนาต่างที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงอย่างเดียวมันแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรงแล้วก็ในเงื่อนไขที่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะลดความรุนแรงลงไปได้เนี่ยนะฮะความขัดแย้งก็ยังคงมีอยู่เราไม่ไปแตะนะเรื่องนี้เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าหากว่าใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงเนี่ยมาแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันถือเป็นที่ยอมรับกันทุกๆฝ่ายนะนี่คือสิ่งที่เราคิดเพราะเราเชื่อว่าในสิ่งนี้ระยะยาวแล้วเนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันจะลดลงนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่ายาวนี่เป็นอีกนานหลายปีนะฮะหมายความว่าระยะที่เราจะเห็นในช่วงอายุของเรานี่แหละมันจะเห็นว่ามันจะลดลงอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเนี่ยที่เขาทำกันนะครับอาจารย์เชื่อมั่นเช่นนั้นใช่ไหมคะผมเชื่อนะแต่กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาแล้วความจริงใจของรัฐอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเอินประเทศไทยเรารัฐบาลไม่ค่อยมีเสถียรภาพสักเท่าไหร่มาแล้วก็ไปทำให้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ช่วงนี้มันเกิดนานหน่อยแล้วก็เสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นกระบวนการสันติภาพจะต้องเกิดขึ้นอย่างเร็วและเกิดอย่างเข้าใจเกิดอย่างต่อเนื่องเกิดอย่างสม่ำเสมอเอาละค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้นะคะเป็นการร่วมกันระดมสมองนะคะเพื่อนำไปสู่สันติภาพให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ